ฮัลโหลโอเคได้ยินนะเปล่าอ่ะคือเขาอ่ะมาปอบผมกันแหละหลายๆคนแหละใช่ไหมขอแซงพี่เสื้อดำนี่ใครครับโทษนะครับพี่ใครอ่ะอ๋อเชียร์เซนอ๋อเซนเหรอปล่อยแม่เหอะต่อเหมือนเด็กกะโหลกเลยพอแล้วถึงนี้ก็พอเถอะพังสองคันเลยสัตว์สุดท้ายถึงพอดีช่างครับสองคันเลยครับครับไอเปิดลงกองด้วยอวยพรหน่อยพี่จะไปเข้าห้องน้ำไอสัตว์นี่หน่อยชีวิตพวกมึงเนี่ยมึงรักการอวยพรขนาดเลยเนี่ยมึงก็เกินไปมึงจะบ้าเหรอที่นี่ครับอวยพรให้ผมหน่อยได้ไหมครับขอร้องมึงจะอวยพรอะไรมึงก็พูดสิแต่ไม่ใช่ไปเข้าห้องน้ำแล้วอวยพรมึงกับบ้านเหรอว่าไงเพื่อนมนุษย์หน้าลิงคิงคองนายมนุษย์ถ้ำไอ้ยี่ในปากดีได้ไม่ลงมาดีมนุษย์หน้าลิงหายเศร้ายังอ่ะฮะเศร้าอะไรวะเศร้ามันยังเศร้าอยู่เลยเฮียเศร้าเรื่องเฮียอะไรวะกูยังไม่รู้เรื่องกูเห็นแค่บอกว่าได้ข่าวว่าลูกมันเลิกกับมันเงียบปากดีไปเป็นพ่อมันลูกกันไม่เลิกหรอกเงียบปากเงียบปากลูกทะเลาะกันลูกกับพ่อทะเลาะกันทะเลาะพ่อทะเลาะกันเหรอพี่หลงฮะไม่เอาดิมึงจะเอาปะล่ะสัตว์เฮ้ยหลงเพื่อนว่าไงเป่า83ครับลิงผมก็สู้ได้ไปแล้วครับไอ้เหี้ยใจร้อนเก่งเก่งแต่กับกูเรื่องไปไหนมาหลงไปไหนเพิ่งมาเริ่มซ่อมรถไปโรงพยาบาลดิไปเอาทำอะไรวะไปทำเหี้ยแล้วก็ได้สัตว์ปากดีไอ้เหี้ยอ่ะมึงลงมาดิก็เป็นอาการเหมือนนั่นแหละเฮียที่ผมบอกว่าดูเหมือนโดนล้อไม่ชอบมั้งเขาไม่ชอบแล้วใครไปล้อเขาล้อยังไงหมายถึงว่าแบบก็คือร้องเพลงสองรักแบบว่าร้องเพลงปั่นประสาทแหละก็แบบว่าที่นิดหน่อยแบบว่าสองรักอะไรแบบว่าเกียร์ทนไม่ไหวอะไรแบบนี้ก็ร้องปั่นประสาทอ่ะจำได้ปะแล้วเฮียเกียร์ก็บอกว่าไม่ชอบแต่ก็แล้วเขาก็เหมือนว่าเขาไม่ค่อยโอเคมั้งเกียร์บอกว่าไม่ชอบก็บอกว่าอย่าล้อเฮียบอกว่าอย่าล้อดีกว่าไอ้เกียร์บอกว่าอย่าล้อใช่แล้วก็เหมือนผู้หญิงเขาก็ไม่โอเคแหละแล้วใครเป็นคนล้ออ่ะก็ผมกับพวกเราเนี่ยแหละไอ้สองก็ร้องเพลงผมก็เลยบอกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องล้อไอ้สัตว์ครับพ่อเลี้ยงร้านสองเลยเหรออะไรนะครับพ่อเลี้ยงว่าไงนะจูนบอกว่ามึงเอาตังค์ไปร้านสองเลยอ่ะโอ้ยผมจะเอาไปที่ไหนร้านสองมันคิดเองเฮ้ยมึงแจ้งความเท็จแล้วไอ้จูนแจ้งความเท็จเปล่าไม่ได้แจ้งความแกล้งมาพูดให้ผมบอกว่าผมทำแล้วก็จะมาจับผมเปล่าไม่จับอ่ะไม่จับอ่ะมันคือเรื่องส่วนตัวก็คือส่วนตัวอ้าวเหรออ้าวคุณแนนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวแล้วคุณแนนมาไก่หน้าประจวดนี่แหละครับผมสั่งเลยนะครับคำสั่งให้ไปทำงานแล้วก็ทำสลบอะค่ะก็เลยมาโรงพยาบาลอย่าไปอยู่กับมันมากมันชอบหลอกเด็กใหม่เงี้ยแหละแล้วก็พาไปจุ่มเห็นไหมครับขนาดพ่อเลี้ยงผมยังรู้นี่ขนาดพ่อเลี้ยงผมแบบว่าไม่ได้เจอเขานานนะขอตำรวจมารับที่แนนหนึ่งคนค่ะอ่าจะได้บอกคุณแนนไม่ละไปไม่ละไปจริงมันหลอกประจุมยิงนี่เป็นคำสั่งไปเอาผมเลยเด้สภาพขับไปมือขับรถไปด้านด้วยกันอ่ะมือควรจับเกียร์ไว้อุ้ยจับผิดไอ้เหี้ยจับมือหน้าตาไม่น่ายศใหญ่นะอะไรนะคะหน้าตาคุณไม่น่าเลวที่สุดในประเทศนะจริงความจริงว่าฉันไม่น่าผิดดานะอุ้ยไอ้เหี้ยที่เป็นคำสั่งคุณตาจ๋าหลูไปจ๋าหลูไปไอ้เหี้ยโอเคครับคุมซ่องคุมซ่องได้ครับแน่แล้วเดี๋ยวคุยกันครับแกแกมาดูแลกระบังดูแลมาดูกระบังดูแลเรียกมันล้อเลยพอเรียกล้อมันล้อมันเป็นคำสั่งครับผมขึ้นเตียงครับเดี๋ยวฉันไม่ใช่ยังไม่ขึ้นฉันครับตอบข้างนอกหน่อยโอเคสักครู่นะครับGPS บ้านแคมป์บ่เจ้าไหนอ่ะกระเป๋า169ครับตัวพี่อยู่นี่นะอย่าตัวนี้แหละกระจกรถมันแตกโอ้โหเจโดดีมาสวยว่ะมาอย่างโคตรเท่อะต้องถอยอย่างมาแล้วจ้าเอาเดี๋ยวจะไปรับมาโผล่ได้ไงจ้าสาวหัวม่วงเขาเพิ่งมาเอ้าอยู่ตรงนี้เลยเหรอใช่เพิ่งไปนอนเหรอฮะตั้งแต่บ่ายเพิ่งไปได้ไปนอนเหรอใช่ไปนอนตอนหกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาใกล้ๆมาใกล้ๆค
เลยแม่พ่อเลี้ยงเขาชอบให้วันดีตะโกกเอามือวันดีตะโกกอ่าได้ค่ะสักครู่นะคะแต่งตัวอะไรไม่ชิดขนาดนี้เนี่ยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเดี๋ยวโดนตีค่ะพ่อเลี้ยงไม่ปลื้มเลยครับพ่อไม่ปลื้มต้องแต่งแบบแรกไม่ได้ปิดหมดปิดไม่ดีครับสวัสดีครับไอ้แจ็คไม่นอนครับจะไปเอาอะไรเขาเปิดใช่ไหมเราจะไปโทรแล้วไปเขาฟังสักหน่อยไหนว่าไงอะไรอ่ะคืออะไรนักร้องมั้งใช่อ่ะโชว์แรปเหรอแรปเปอร์ฟังหรือเปล่าอ่าไหนโชว์สักหนึ่งบาร์ขอดูได้ไอ้ขอสักชุดหนึ่งอ่ะที่จะโชว์ให้มันดูแน่ชัดเลยนั่งเลยฟังหน่อยไม่สดนะจดมาแล้วแต่ไม่เอาบีดไม่ชอบบีดนั่งเลยโอ้ยสับไม่ได้บีดด้วยยาวแน่นอนอย่างนี้ที่คุณแรปโฟมเพราะคุณจดคุณไม่สะบดให้เปลืองเวลาเขียนร้านให้มีราคาสดเราปล่อยเป็นตลาดปลามึงสดผิดวิธีขึ้นศาลอาญาพบเธอใครมาอาชากูอีควันเป็นกำลังกูเก็บคำพูดโง่ๆเป็นแรงผลักดันกูให้เฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนมึงวางโทรศัพท์ดิมึงอ่านไปเนี่ยไม่ใช่หยุดก่อนอย่างนึงอ่ะมึงเบลบีบไปก่อนไปกูฟังเหมือนมึงท่องอาขยันอะไรกูฟังก็ไม่รู้ไม่เจอดินทินไม่เจอดินทินโอ้ยบีบไปคอบดิบีบมาแล้วใครเป็นใครเป็นหวัดเหรอสองจัดบีบไปได้ครับบีบมาก็ได้เอ้ตีห้ากูสลิปปิ้งกูซึมดังกูซิปปิ้งจะซึมเธอนอนพิงกูกล่องกระแสดูดเลือดเซมปิงกูฟีอยู่รอดฟรีครูแทงเธอเอาเซมแทงครูเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนครับเนี่ยไอ้สองมึงร้องไม่ยีบีดเนี่ยมึงแรปดิมึงแรปเพียวๆดิมึงแรปเพียวๆเลยไม่เอาบีดแล้วมึงแรปดิลองแรปดิเพียวๆเลยไม่เอาบีดแล้วอ่ะโอเคอ่ะอันนึงนะ What City What City กูแรป2บาร์3บาร์โชว์พี่ๆแรปตลกโกหกตลกบาร์กี้ No เงิน No Moneyเฮ้ยอยู่ก่อนดิมึงไม่ต้องแรปแล้วไอ้สองบีดดิสองบีดดิแรปลากเงาคำพูดคนอ๋อไม่เดี๋ยวอยู่ก่อนมึงทั้งคู่อ่ะไปจับมือกันแล้วไปเล่นโลคาไปไม่ก็ไปอย่างนี้เลยเหรอเออไปทั้งคู่อ่ะไปจับไปเล่นกันตรงข้ามไปแต่สองคนอ่ะไปแป๊บนึงเช็ดน้ำลายในแว่นตาแป๊บนึงครับนี่เหลืออันสองแปดเจ็ดไอ้สัตว์ปวดหัวทั้งคู่พอเอายาแก้ปวดแล้วเปล่าไม่ต้องโอเคให้ได้ปะไม่ได้แน่เลยพี่เป็นไรอะไม่ได้ใช่ปะเราเบสเปลี่ยนผมทรงใหม่เลยนะหรือว่าผมทรงเดิมวะไหนเฉยๆพี่เขาเป็นไรอะทรงใหม่ดาวเหรออ๋อเออใช่มันเมื่อยเหนื่อยทั้งวันแล้วเมื่อยเกียร์มันจะดวงอาทิตย์จี้อะชี้จริงเอาหายไปเลยเบสสวัสดีค่ะเปลี่ยนสีอ๋อแล้วเบลล์ได้เปลี่ยนทรงผมเหรอเปลี่ยนสีทรงผมใช้ทรงนี้ทรงผมไม่ใช่เหรอเบลล์ทำไมไม่เห็นได้ยินเสียงเบลล์เลยอ่ะเบลล์ถ้าปิดปากอยู่ครับอ๋อใช่เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนทรงผมนิ้วอุดปากแม่งว่าไอ้เกียร์แล้วเกียร์ว่าไงนะไอ้เรื่องสองเมย์เองว่าไงวะสรุปเรื่องสองใช่ไหมไอ้สองมันมีลูกชื่อพองพองใช่ได้ยินแล้วครับเบลล์สวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่งอ่ะอย่าเล่าให้หน่อยผมอยากฟังเราได้เสมอเพื่อนเออกูจะไปวัยรุ่นสร้างตัวดิไปสร้างที่อื่นโอเคจัดแล้วจะปุ๊อ่ะพร้อมแล้วเห็นบอกโดยสองล้อจะร้องไห้เลยเหรอไอ้เกียร์ไม่มีร้องไห้อ่ะไม่มีอะไรเรื่องนั้นปล่อยไปเลยที่เล่าฟังบอกเองโดนล้อจะร้องไห้เลยเรื่องนั้นไม่ได้มีอะไรไม่เกี่ยวกันอยู่ที่ผมเองแม่อะไรอ่ะสองไม่ตั้งใจมั้งไม่โดนล้อจะประสาทแดกเหรอแล้วผมก็มานั่งเศร้าใช่ไหมแล้วจะร้องไห้ทำไมเอาจริงสองไม่ร้องไม่ร้องกูง่วงเอาไว้ให้ไปนอนนะเดี๋ยวว่าไงต่อโอเคแล้วก็มีน้องๆมาแป๊บนึงเฮียน้องๆมาแป๊บนึงเหรอน้องๆไม่ขัดจังหวะชิบหายเฮียบอกน้องจะมาแต่พี่อะไรวะรอพี่อะไรฮัลโหลโอเคได้ยินนะเปล่าคือเขาอะมาปอบผมกันแหละหลายๆคนแหละใช่ไหมขอแซงพี่เสื้อดำนี่ใครครับโทษนะครับพี่ใครอะอ๋อเชียเซนอ๋อเซนเหรอปล่อยแม่เซนต่อเหมือนเด็กกะโหลกเลยพอเสร็จแล้วเขามาปอบผมนั่นแหละมารวมๆปอบอะไรแล้วไงรวมๆปอบมึงแล้วไงใช่เขามารวมๆปอบผมใช่ไหมแล้วก็ชมมันก็มาด้วยอ่ะฮะแล้วก็สไตล์ชมอ่ะ
พูดแบบไอ้นี่แหละกระแทกกระแทกหน่อยเข้าใจใช่ไหมสไตล์มันอะกะกระแทกว่าก็แบบเป็นเหี้ยอะไรอย่างงู้นอย่างงี้นะอะไรเงี้ยผมมาชินผมไม่ได้เป็นไรแล้วพอเสร็จแล้วใช่ใช่ใช่แล้วอยู่ดีอาเธอร์น้องมันเดินเข้ามาแต่ก็ไม่ได้อาเธอร์คงไม่ได้ยินหรอกมั้งแต่เธอเพิ่งเดินเข้ามาเธอก็ถามว่าใครทำพี่ผมอะประมาณนี้ใช่ไหมที่ผมเป็นไรใครทำพี่ผมประมาณนี้คำพูดอาจจะไม่ได้ 100% มากนะพี่แต่โดยประมาณแล้วชมว่ากูเองมีอะไรปะอะไรงี้ไอ้เธอมันก็เหมือนแบบมีไอ้ชมมันก็บอกประมาณว่าก็เปิดดิอะไรประมาณเนี้ยท้าให้เปิดอ่ะเข้าใจใช่ไหมท้าใครให้เปิดท้าให้เธอนั่นแหละเอาจริงอ่ะมันก็เหมือนพูดแขวะกันแหละท้าให้เปิดแล้วเธอบอกไม่เปิดมันก็ด่ากระจอกอะไรเงี้ยใครไอ้เธอด่าใครกระจอกไม่ไอ้ชมด่าเธอกระจอกไอ้ชมด่าเธอกระจอกแล้วไอ้เธอไอ้เธอมันก็เหมือนแบบแขวะแหละมันก็เหมือนอุทานแบบเขาเรียกว่าพูดลอยๆอ่ะอยากต่อยหน้าคนว่ะอะไรอย่างนี้ชมบอกมึงก็มาดินู่นนี่นั่นมันก็เถียงกันยาวเลยแล้วชมมันก็ไปเปิดเธอแหละเธอมันก็ไม่ได้สู้มันก็ด่ากันเละใครไอชมพูอ่ะเธอถูกด่ากันเละใช่ด่ากันเละเลยแล้วคือชมพูมันหาเรื่องคือหาเรื่องในความหมายคืออยู่ดีก็มาหาเรื่องดื้อๆทื่อๆอย่างเงี้ยเลยนะก็เนี่ยก็อย่างเงี้ยแหละเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยแหละคือพาวเวอร์มันเยอะเหรอหรือไงไม่รู้อ่ะก็เนี่ยผมก็ห้ามแล้วก็ด่าโอ้โหด่าเละจริงด่ากันแบบด่าเละอ่ะและเธอไม่อยู่เหรอฮะและเธอไม่อยู่เหรอสรุปรีบไปไหนเธอไปไหนผมก็ไม่ได้บอกว่าเธอมันก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกอ่ะแต่เธอมันก็ด่าเหมือนกันอ่ะเข้าใจใช่ไหมมันก็ด่ากันทั้งคู่เธอกำลังเข้าดินปะเธอกำลังก็เดี๋ยวรอฟังใจเธอว่ายังไงเอาบีทไหมครับฮัลโหลว่าไงเอดำฮัลโหลปลาดินปลาดินปลาเออดีแล้วดำว่าไงว่าไงว่าไงแถมอะไรสรุปอ่ะโคเชียราคาใครพิมพ์ได้เหรอเบื้องเดี๋ยวอยู่วางนะอยู่วางนะเออยกล้อมันจักรยานสวนเข้ามานั่นโคเอเชียมันราคาเสมอเว้ยแต่ถ้าเกิดจบ0-0อ่ะโคเอเชียได้ก็คือก็คือทีที่เจอโคเอเชียต่อคือแล้วก็คือราคาจะเป็นเสมอก็คือ0-5/1อ่ะก็คือว่าถ้าเกิดยิง1-0ก็คือได้ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครถ้าโคเอเชียยิง1-0ได้ครึ่งเหรอเอ้ยไม่ใช่ถ้าไอ้ฝั่งตรงข้ามยิง1-0ได้ครึ่งใช่ถ้าเกิดสวิตได้ครึ่งโอเคอ๋อนี่เจอสวิตเซอร์แลนด์แต่ถ้าเกิดจบ0-0น่ะโครเอเชียได้จบ0-0โครเอเชียได้ใช่โอเค100,000โอเคเลข220นะเออนี่ดูกระโดดข้ามมึงให้ดูสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงใครว่าเสียงไมโต้เลยเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับโต้อ้าวแล้วมาจากตัวก็ตกใจหนีผมหนีอยู่เพิ่งไปรับมาแต่งตัวเป็นแรปเปอร์เลยเอาบีทไหมครับพูดถึงแรปเปอร์พอไม่ครับพาโต้เปลี่ยนชุดไปครับป่ะมังกรมาเปลี่ยนชุดหน่อยหนีเลยวะพอดีครับเดี๋ยวล้มหัวฟาดนะครับฟาดบ่อยแล้วหัวแข็งคุณจ๋าเขามีร่างจะคุยด้วยได้สิว่าไงเฮ้ยแฟดอย่ามองหน้างั้นดิฝันไหวแป๊บนะเอเธอมาแล้วบอกเดี๋ยวรอฟังของฝันเธอโทนี่ตาหัวแตกมาว่าไงครับเขามีเรื่องอาจูจะบอกว่าไงเรื่องอาจูทำไมก็ที่เขาเคยบอกเตงว่าอาจูมาคุยกับเขาวันนั้นนานๆน่ะอ่าฮะอ่าฮะไม่เห็นได้บอกเลยไม่บอกแล้ววันนั้นที่คุยที่เลมทะเลไงแล้วเขาก็บอกคุณไงบอกแค่ว่าเจออาจูไม่ใช่หรอบอกว่าอาจูอยู่ที่เลมทะเลด้วยแล้วไงคุณก็ถามว่าคุยอะไรแล้วไง
ก็เขาก็พยายามพูดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะอยู่แล้วก็เขาก็พยายามแบบเหมือนเป่าหูเราอะหลายอย่างแล้วก็ส่งรูปคุณตั้งแต่ที่การปาร์ตี้สละโสดอะอ่ะฮะรูปคุณกับมาริอ่ะฮะอืมแล้วไงต่อแล้วเชื่อไหมล่ะมันเป็นรูปที่อยู่ในอะไรนะอ่างน้ำอะที่ถ่ายกันสี่คนอ๋อตอนที่ไปหาไอ้อาจูที่ว่ามันพาเคลายไปอ่ะแล้วไงต่ออือฮึแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาก็พยายามมาคุยกับเราอะเยอะแยะเลยอืมแล้วไงต่อแต่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆเราก็เลยก็ลองก็คุยไปเฉยๆเราไม่ได้คิดอะไรนะเราก็แค่อยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรคุยกับใครไปเฉยๆอาจูอืมแล้วไงแต่เราไม่ได้คิดอะไรไงเรารู้ว่าเขาพยายามเหมือนพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็แค่ตามเกมเขาไปเฉยๆเราไม่ได้คิดอะไรกับเขาตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะไม่บอกคุณแล้วทำไมถึงคิดจะไม่บอกอืมก็คุยกับพี่แมวพี่แมวบอกว่าจริงๆควรบอกเดี๋ยวเผื่อถ้าเกิดคุณแบบไปเห็นอะไรมาแล้วแบบมันจะกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดอ่ะก็ถูกต้องมันก็ควรต้องบอกใช่แม้ว่าจะบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจก็ตามก็ควรจะบอกเพราะว่าถ้าเขาเห็นเองอ่ะมันก็จะเป็นอีกความรู้สึกนะใช่แต่เขาไม่เคยไปไหนกับอาจูนะไปก็มีวันนั้นวันเดียวที่จากทะเลนั่นแหละมาที่ผับแค่นั้นเออเราเมื่อวานเขาก็แบบบอกเราว่าเขาแบบเขาเรียกไงทำงานข่าวอยู่อ่ะแบบเก็บข้าวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรพอว่าเขาบอกเราว่าเขาออกตำรวจแล้วใช่ไหมอืมอือฮึแล้วพอมาถึงตอนที่คุณให้เราทำปิ่นโตอ่ะเขาก็ทักมาถามมาบอกเราว่าให้เราไปกับเขาให้ไปแอบฟังคุณมาคุยกันแล้วไงแล้วไงต่อเขาก็มารับเราเลยที่แลนด์มาร์คแต่เขาขับรถตำรวจมาแล้วไงต่อเราก็จะไปนั่นแหละแต่อยู่ๆเขาก็บอกว่าเหมือนแนโนติดต่อคุณไม่ได้โอเคงั้นเอางี้นี่ก็คอยตามเกมเขาไปเรื่อยๆนะโอเคไหมคอยลองตามเกมเขาไปเรื่อยเรานี่ก็ไม่ต้องแกล้งทำเป็นรู้อะไรเลยนะโอเคไหมอ่ะฮะเขาอยากให้ทำอะไรทำตามเขาไปแล้วถึงเวลาคอยบอกเขาเรื่อยๆโอเคปะได้เขาก็ตั้งใจจะทำแบบนั้นแต่ตอนแรกที่คิดไว้เขาจะบอกพี่แมวกับลูกแมวเวลาถ้าเกิดเขาตอนแรกเขาคิดว่าถ้าเขาไม่ไปไหนกับอาจูเลยอ่ะอาจูก็คงจะแบบไม่ไว้ใจเขาแต่เขาก็ไม่อยากไปกับอาจูสองคนนะเข้าใจใช่ไหมเขาก็เลยแบบพยายามบอกว่างั้นขอพาเพื่อนไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมดีมากเออฮะแต่แบบเหมือนอาจูจะแบบว่าไม่โอเคกับลูกแมวเพราะว่าลูกแมวคอยขัดตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบมาบอกเราว่าแบบถ้าจะคุยสองคนขอแบบไม่มีลูกแมวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเหมือนเขาคอยปั่นประสาทเราอะแต่ว่าลูกแมวขัดตลอดไงอ๋อโอเคดีมากน่ารักมากแม่สาวผมม่วงสุดยอดโอเคแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้เขาไปอ่ะเขาจะคอยบอกเรากันนะอืมโอเคครับได้ครับโอเคจ้าโอเคครับแล้วกินข้าวหรือยังเรียบร้อยจ้าโอเคแล้วนี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหลังจากถ้าเกิดไม่มีอะไรเดี๋ยววันนี้ไปหานะครับไปโอเคไหมโอเคโอเคครับเดี๋ยวคุยกันไปจ้าจ้าเดี๋ยวขอเคลียร์เรื่องน้องก่อนโอเคว่าไงเธอเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวไอ้ตามพวกเดิมมาก่อนนี่ไงอ่ะเธอมาแล้วครับเธอมาแล้วเธอมาแล้วปล่อยละกูไม่ใช่กูว่าไปเธอสองพัน
ครับเฮียเกียร์เล่าให้พี่ฟังแล้วคร่าวๆไม่ใช่พี่ครับอ๋อๆๆเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เมื่อวานน่ะผมยืนคุยกับแวนอยู่ตรงนู้นใช่มั้ยครับทีนี้ผมเห็นพี่เกียร์นั่งเศร้าอยู่ผมก็บอกเอ้ยเดี๋ยวไปปลอบพี่เกียร์ก่อนอะไรอย่างงี้ผมก็เดินไปเหมือนว่าผมไม่รู้มั้งผมก็เดินไปเฮ้ยใครทําอะไรพี่ผมอ่ะอยู่ๆบอกขึ้นมาว่ากูนี่ทําอยู่เขาถามเขาบอกว่ากูนี่ทํามีอะไรปะแต่จริงๆนะผมว่าผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับว่าผมจะหาเรื่องแต่คือผมคิดว่าเขาพูดเล่นทีนี้เขาบอกว่าเปิดดิผมบอกว่าถอดเสื้อดิอ่ะเขาก็ผมก็นึกว่าเขาขำเล่นด้วยอะไรอย่างงี้ต่อมาเขากลายเป็นจริงจังเฉยเลยครับเฮียผมก็คิดว่าเขาเล่นกับผมตั้งแต่แรกเจตนาเขาเหมือนที่ผมบอกว่าถอดเสื้อดิเขาขำไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ๆเขาก็ควาสนับไล่ต่อยผมก็ไม่ได้ต่อยสวนนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากทำครับผมไม่อยากเปิดตอนนี้ครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องกันผมก็แต่เจตนาผมอะผมไม่ได้ต้องการที่อยากจะหาเรื่องหรืออะไรครับผมคิดว่าเขาเล่นด้วยเจตนาที่ผมแบบอย่างนั้นอะแต่เอาตรงๆตั้งแต่แรกผมเดินไปผมก็ไม่ได้คุยกับเขาเลยนะครับไม่ได้หมายถึงเขาเลยเพราะตรงนั้นมีกัน4คนมีพี่แจ็คมีไอนามีหลายคนเลยครับประมาณนั้นครับมึงแม่งจะไปล็อกคอเขาแล้วดึงหูด้วยนั่นเลยพี่ตะเกียบบอกสุดท้ายด่ากันเละเลยเหรอเละไม่เพราะแบบเนี้ยคือมันอยากมีเรื่องแล้วไอ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยมันห้าวขนาดนี้กำลังรอหนึ่งใช่ไหมเธอมึงล็อกคอแล้วดึงหูให้ด้วยฮะกิจกรรมนะกิจกรรมช่างมันเลยนะบอกด้วยเพราะไอ้ที่อาชอบเล่นกิจกรรมไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องชมว่าไอ้สัตว์กับกูเลยจีบนะฮัลโหลติ๊บอยู่ไหนอ่ะอยู่หน้าโรงหนังถ่ายหนังอยู่เลยหน้าโรงหนังไหนมึงส่งGBSมาเดี๋ยวถ่ายส่งให้พวกมึงอยู่กันครบป่ะครบครบเดี๋ยวพี่ไปเอาเธออยู่ไหนเอาเธอหลุดทับน้ำแป๊บเลยพี่ชายเธอโดนดึงขาเออไม่เดี๋ยวรอเธอ